สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2555ค่ะอยู่กับคุณมนายนบุตรนะคะดิฉันธนวรรณปัญญาโชติค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงคุณธนวรรณฮะที่เรายังคงวนเวียนแล้วก็เกาะติดกันเรื่องของ 3G อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าวันนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่ของปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อจะพิจารณาเรื่องของการประมูล 3G นี่แหละหลังจากมีหลายฝ่ายเหลือเกินครับที่ไปยื่นเรื่องให้ปปช.ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังทางกลุ่มกรีนนะครับหรือว่าการเมืองสีเขียวที่มีผู้ประสานงานคือคุณสุริยะสายกตศิลารวมไปถึงทางคณะกรรมการของวุฒิสภาด้วยนะฮะค่ะทางคณะกรรมการของวุฒิสภาเองก็จะยื่นเรื่องให้กับปปช.นะคะว่าตรวจสอบซิว่าการประมูล 3G ในรอบนี้เนี่ยขัดพรบ.หัวหรือเปล่า คือหลายคนเนี่ยสงสัยนะคะเพราะว่าดูแล้วการแข่งขันด้านราคาเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีการแข่งขันกันเท่าไหร่นะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้หลายฝ่ายนั้นตบเท้าเข้าไปร้องกับปปช.นะคะในฝั่งของปปช.เองค่ะวันนี้เองก็จะมีการประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่แล้วก็หารือกันในเรื่องนี้นะคะทางประธานคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะคุณปานเทพกล้านรงค์นะคะก็บอกเหมือนกันว่าในวันนี้เนี่ยจะหารือกันถึงเรื่องของการร้องเรียนคลื่น 3G ที่มีการประมูลไปบนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์นะคะหลังจากที่มีหลายฝ่ายเนี่ยเข้ามาร้องเรียนกันมากเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของการพิจารณาเนี่ยอยู่ในอำนาจของปปช.และเข้าข่ายผิดพรบ.หัวหรือไม่ก็จะมีการพิจารณานะคะว่าการกระทำนั้นจะเข้าข่ายหรือว่าไม่เข้าข่ายผิดพรบ.หัวนะคะจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนโดยให้คณะกรรมการปปช.ทุกคนเป็นองค์คณะไต่สวนค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยให้ความสนใจด้วยนะคะใช่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางปปช.เนี่ยเห็นว่าน่าจะเข้าข่ายปุ๊บก็จะต้องดำเนินการต่อไปคล้ายๆกับคดีอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับก็คือให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีกชุดนึงในการตรวจสอบแต่ว่าชุดนี้จะค่อนข้างพิเศษกว่าคดีอื่นครับเพราะว่าพอทางพี่น้องประชาชนสนใจคณะอนุกรรมการที่ปปช.อาจจะมีการตั้งก็จะต้องเป็นคณะกรรมการที่หน้าตาก็จะคล้ายกับคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่เลยนะคะก็ต้องมีอิสระในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็3ประเด็นที่เขาบอกเลยนะคะว่ามีคนส่งหนังสือมาแล้วก็อยากจะให้ตรวจสอบเป็นประเด็นหลักๆเลยนะคะเรื่องแรกคือการไม่เปิดกว้างให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมนะคะพอจะเห็นเลยว่าการประมูลเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความเรียบง่ายสล็อตลงตัวนะคะแล้วก็สล็อตที่มีเนี่ยมีสล็อตจำนวนมากกว่าผู้ที่เข้าร่วมประมูลมันก็เลยอาจจะดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรมเรื่องที่2ที่ควรจะต้องตรวจสอบก็คือการเร่งรีบรับรองผลประมูลของกทค.นั่นเองนะคะทั้ง4คนอันนี้เนี่ยคือเน้นหนักไปในด้านของ4คนที่มีการรับรองเห็นชอบการประมูล 3G แต่อีกว่า1เสียงที่ไม่ได้มีการเห็นชอบอันนี้ทางสว.เขาก็บอกแล้วว่าก็ไม่ได้ฟ้องแต่อย่างใดนะคะส่วนอีกเรื่องนึงคือการไม่นำผลรับรองเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ชุดใหญ่11คนให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นใหม่เหมือนกันค่ะว่าตกลงแล้วมีหลายกระแสเหมือนกันที่อยากจะให้ทางกสทช.ชุดใหญ่11คนเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะอย่างทางด้านของคุณสุพิญญากลางนรงค์นะคะกรรมการกสทช.ท่านนึงก็ได้มีการทวีตข้อความเรียกร้องให้มีการประชุมบอร์ดใหญ่กสทช.เพื่อพิจารณาในประเด็นประมูล 3G โดยให้ประธานกสทช.เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเพราะว่าจะต้องมีการรับผิดชอบทางกฎหมายร่วมกันด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อำนาจในการเดินหน้า 3G อยู่ที่กทค.นะคะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามีหลายเสียงอยากจะให้ทั้งคณะของกสทช.นั้นลงมาดูเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเพราะว่ามันมีเริ่มจะมีกระแสทัดทานมาเรื่อยๆแล้วนะคะก็จะเป็นผลเสียต่อกสทช.ในอนาคตพอพูดถึงอำนาจของกทค.นะครับว่าตกลงสามารถจะมีอำนาจในการไปอนุมัติรับรองผลการประมูลได้หรือเปล่าเมื่อวานนี้ครับทางคุณสุทธิพลทวีชัยการกสทช.ที่ดูแลงานด้านกฎหมายของกิจการโทรคมนาคมอยู่ก็เดินทางมาหาสื่อในเครือเนชั่นนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางสื่อในเครือเนชั่นเอาไว้กสทช.สุทธิพลยืนยันนะครับว่ากทค.มีอำนาจสามารถที่จะมีการลงมติเพื่อรับรองผลการประมูลได้ไม่ต้องไปเข้าบอร์ดกสทช.ชุดใหญ่แล้วก็พูดถึงการทำงานณปัจจุบันนี้ของกสทช.ที่ภาพภายนอกมองเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่าเกิดความแตกแยกเกิดปัญหาภายในองค์กรเพราะว่ากสทช.ที่กำกับดูแลงานด้านผู้บริโภค
ทั้งคุณหมอประวิตรลิศนาพรวงศารวมไปถึงคุณสุพิญญากลางกะลงดูแล้วเหมือนกับไม่ค่อยมีใครเอาในกสทช.ท่านอื่นๆนะครับก็เลยกลายเป็นทำงานที่ดูจะโดดเดี่ยวพอสมควรแต่ว่าทางคุณสุริพลทวีชัยการก็มองว่าทั้งสองท่านนี้เนี่ยด้วยความที่ณปัจจุบันนี้มันนั่งเป็นบอร์ดของกสทช.ก็ต้องเปลี่ยนหมวกจากในอดีตที่เคยมีการตรวจสอบก็ต้องหันมาทำงานร่วมกันกับบอร์ดของกสทช.ท่านอื่นๆขณะเดียวกันครับทางคุณพดุงศักดิ์เหล่ากิจไพศาลบรรณาธิการของโต๊ะข่าวเศรษฐกิจก็มีโอกาสได้สอบถามคุณสุริพลเรื่องของราคาค่าบริการที่ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานกสทช.ชงเรื่องมาว่าจะสามารถปรับลดราคาค่าบริการลงมาได้สำหรับใบอนุญาต 3G บนคลื่น 2.1 เนี่ยลงมาอีก 15-20% ลองไปฟังกันดูครับว่าคุณสุทธิพลจะพูดถึงกรณีนี้ว่ายังไงบ้างที่เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็คือว่าตัวเลข 15-20% ที่จะลดลงในเรื่องของค่าบริการเพดานค่าบริการสูงสุดเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์เอาตัวเลขตรงนี้โอเคว่าเป็นมันไม่ใช่เป็นมติของกทค.แต่ว่าอาจารย์เอาตัวเลขตรงนี้มาจากไหนผมมอบหมายให้กับทางสำนักงานมอบหมายเขามีการให้ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางสำนักงานเนี่ยเขาคำนวณตัวเลขมาถ้าไปคุยกับท่านเลขาธิการเราก็จะมีตัวเลขที่ยืนยันชัดเจนแน่เขามีสูตรการคำนวณที่ผมขออนุญาตว่าผมคงไม่คุยในรายละเอียดเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบโดยตรงนะครับเราก็ตอนแรกเราก็ต้องหารือกันก่อนว่าเป้าหมายของเราเนี่ยยังไงค่าบริการต้องถูกคิดตั้งแต่ตอนแรกส่วนจะถูกลงเท่าไหร่ราคาคงจะไปเท่าไหร่สำนักงานเขาไปคิดนะเขาก็มีสูตรในการคำนวณของเขาซึ่งสามารถอธิบายได้มีการเรียกร้องบอกว่าแม่ 3G 2.1 ของเมืองไทยเนี่ยน่าจะถูกไประดับ2ในอาเซียนโดยสัมปายเพราะสิงคโปร์เองก็ถือว่าถูกอันนี้ก็เป็นประเด็นใหม่ก็จะสังเกตเห็นว่าผู้ที่แสดงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตอนแรกก็ไม่มีประเด็นนี้ตอนแรกผู้วิพากษ์วิจารณ์บอกเองใช่ไหมครับว่าคนถูกลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะทำให้พูดง่ายๆว่าเขาจะไปให้เงินที่เขาถูกลอตเตอรี่อย่างไรเพราะนี่มันคือประเด็นใหม่ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้มีน้ำหนักเพราะมองว่าราคาที่เราออกมาเนี่ยมันจะสามารถที่จะทำให้ค่าบริการลดลงทันทีและต่อมาเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับเราก็ต้องเปิดช่องให้กลไกของตลาดในการแข่งขันแล้วก็ต้องคำนวณตามสูตรที่เราเชื่อว่าคือประเด็นคือต้องให้ค่าบริการลดลงทันทีเมื่อเริ่มบริการผู้นี้อย่าให้พอเราเริ่มบริการเรียบร้อยแล้วบริษัทเอกชนเนี่ยเอาไปให้บริการปีกว่าก็จะเป็นเละแบบทุกทีถูกไหมเพราะอันนี้คือจุดประเด็นที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าจะทำอย่างไรให้ที่สังคมบอกว่าค่าราคาตั้งต้นของเราน้อยเกินไปแต่เราบอกว่าไม่น้อยเกินไปนะแต่เอาละสังคมว่าน้อยเกินไปเราบอกว่าราคาของเราเนี่ยพอดีนะครับไม่น้อยแต่ก็ไม่สูงเกินไปเราก็ถือว่าทางบริษัทเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบต่อสังคมตรงนี้ก็ต้องมาช่วยกันอันนี้ผมก็เลยมองว่าราคานี้เป็นราคาที่เริ่มต้นที่จะให้ทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์ทันทีแนบท้ายใบอนุญาตเนี่ยจะกำหนดไปเลยใช่ไหมครับว่าเพดานราคาสูงสุดเนี่ยของคุณจะคิดได้ในปีแต่ละปีเนี่ยเท่าไหร่ก็คงขนาดนั้นเลยป่ะครับต้องกำหนดว่าที่เราคุยกันเนี่ยไม่น้อยกว่า 15-20% ส่วนจะเคาะออกมาว่าจะเป็น15 16 17หรือเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องมาคุยกับทางบริษัทครับแต่ตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันกัดจะพูดยากแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่านาทีหรือว่าเมกะบิตละเท่าไหร่อันนี้จะชัดเลยก็อันนี้สามารถทำได้ครับแต่ว่าต้องอยู่ในกรอบของที่เรามีคอมมิตเมนต์กับประชาชนอันนี้ต้องคุยกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องอธิบายได้ว่าที่เราบอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ15-20เนี่ยมันคือเท่าไหร่ใช่ไหมฮะใช่มันต้องมีคำตอบตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ยหมายความว่าเราต้องให้บริษัทมาแล้วกำหนดเป็นเงื่อนไขซึ่งการจะกำหนดเป็นเงื่อนไขได้เราต้องคุยกับเขาแต่ว่าถามว่ามันมีคอมมิตเมนต์มันมีการสามารถบังคับได้ไหมได้ก็เราก็จะคุยกับเขาแล้วก็จะกำหนดในใบอนุญาตนะครับณขณะนี้เท่าที่ลองเช็คนะครับดูเนี่ยแนวโน้มน่าจะเป็นเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะมองกสช.หรือกทค.อีกแบบหนึ่งคือบอกว่าแม่แค่ IC ก็ยังบังคับไม่ได้ราคาก็ยังไม่สามารถจะคอนโทรลได้ไอ้มันจะเชื่อใจกทค.ได้ยังไงต้องเรียนนิดนึง IC เนี่ยมันเป็นผลผลิตของชุดที่อ่า
ก็ชัดเจนนะคะครับยังไงก็ตามทางกสทช.เองเนี่ยก็ต้องควบคุมเรื่องของค่าบริการเนี่ยไม่ให้แพงจนเกินไปนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องของค่าบริการจะแพงไม่แพงอันนี้ไม่ได้อยู่กับการตั้งต้นของการประมูล 3G นะที่ประมูลกันไปข้อ 4,500 ล้านบาทต่อสล็อตแล้วก็บางสล็อตเนี่ยแพงกว่า 7,500 ล้านบาทอันนี้เป็นคนละส่วนกันส่วนการที่จะคิดค่าธรรมเนียมอันนี้เป็นเรื่องของผู้ประกอบการในช่วงหลังจากนี้กสทช.ก็ต้องมีหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์มาควบคุมไม่ให้มีราคาแพงนะคะมาดูเรื่องของ 4G กันสักหน่อยไหมนะคะเรื่องของ 3G นะคะก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าให้เราย้อนกลับไปดูกันเนี่ยก็จะเห็นว่า TOT เองเนี่ยเขาก็มีให้บริการ 3G มาพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเขามีทั้งคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็คลื่นความถี่ 2.3 กิกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นพระเอกในตลาดเลยก็ว่าได้ที่มีคลื่นความถี่แล้วก็ไปมีพันธมิตรมากมายกับค่ายมือถือด้วยแต่ว่าหลังจากที่ทางกสทช.เองได้มีการเปิดประมูลใบอนุญาตโทรศัพท์มือถือ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยทาง TOT เนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าความได้เปรียบในเชิงธุรกิจของเขาในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการรายแรกเนี่ยสิ้นสุดลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณมนชัยหนูสงรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ TOT ค่ะเลยบอกว่าจำเป็นที่จะต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจใหม่เพื่อความอยู่รอดนะคะเพราะว่าภาคเอกชนอีก3เจ้าที่มาประมูล 3G ได้ล่าสุดทั้ง ASD Tech แล้วก็ True นั้นก็ต้องมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในขณะที่ TOT มีคลื่นความถี่อยู่แล้วก็ต้องลงไปแข่งกับตลาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องปรับกลยุทธ์ใหม่จากเดิมที่เป็นผู้ให้บริการรายแรกตอนนี้ต้องเปลี่ยนไปเป็นผู้ที่ให้บริการอีก1รายแข่งกับเจ้าอื่นๆนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะหาสถานีในการติดตั้งอุปกรณ์ได้โดยเฉพาะตามอาคารสำนักงานอีกทั้งคณะกรรมการชุดใหม่ก็ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเพราะว่าต้องรอบอร์ดพิจารณาอนุมัติด้วยแล้วก็ต้องรอกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ TOT ด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของ TOT ได้มีการนำทีมผู้บริหารแล้วก็สื่อมวลชนค่ะไปทดสอบระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยเทคโนโลยี LTE 4G ที่กรุงโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่ามีการทดสอบระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายของบริษัทหนึ่งค่ะ SoftBank Mobile ผู้ให้บริการโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตมีผู้ใช้ประมาณ40 ล้านรายนะคะการทดสอบระบบในครั้งนี้เป็นการนำซิมโทรศัพท์มือถือ 4G มาใช้เป็นตัวกระจายสัญญาณผ่าน Wi-Fi นะคะซึ่งมีผู้ใช้งานเชื่อมต่อได้รวดเร็วถึง5คนด้วยกันและความเร็วประมาณ10เมกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่อาจจะนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะเทคโนโลยี LTE 4G ที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายประเทศในโลกกำลังศึกษาหลายประเทศในโลกมีการใช้ไปแล้วนะคะก็ทาง TOT เขาคาดว่าเขาจะนำเทคโนโลยี LTE 4G เนี่ยค่ะมาใช้บนคลื่นความถี่ย่าน 2.3 กิกะเฮิรตซ์ที่ TOT ครอบครองอยู่64เมกะเฮิรตซ์นะคะแต่ก็ต้องได้รับใบอนุญาตจากทางด้านของกสทช.ด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนว่าหลังจากที่ขอใบอนุญาตจากกสทช.แล้วจะเดินหน้า 4G บนคลื่นความถี่ 2.3 กิกะเฮิรตซ์ที่ TOT ครอบครองอยู่ที่64เมกะเฮิรตซ์ได้เมื่อไหร่นะคะเพื่อที่จะเสริมจุดแข็งของตัวเองให้แข็งแกร่งกว่า3เจ้าที่ได้ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ด้วยถ้าเกิดว่า TOT เขาไม่แพ้ภัยตัวเองไม่มีการปรับเปลี่ยนบอร์ดบ่อยๆแล้วว่าไม่ได้อิงการเมืองมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าตอนนี้ลูกค้า TOT ซึ่งใช้บริการ 3G ได้อยู่บนคลื่น 2.1 ก่อนใครเพื่อนเลยเนี่ยนะฮะก็คงจะมีมากกว่านี้แต่พอมีการเปลี่ยนบอร์ดบ่อยๆนโยบายไม่นิ่งก็เลยทำให้ปรากฏว่าผู้ประกอบการค่ายเอกชนเนี่ยคงจะนำ TOT ได้ไม่ยากสำหรับการทำการตลาดนับจากนี้ไปเกี่ยวเนื่องกันครับยังคงอยู่ที่เรื่องของ IT เรื่องของ ICT นะครับโดยเฉพาะการเปิดตัวอะไรใหม่ๆช่วงนี้มีเยอะมากเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะเห็น iPad mini ไปวันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้คุณผู้ชมครับระบบปฏิบัติการใหม่ของ Microsoft ก็คือ Windows 8จะมีการเปิดตัวทั่วโลกนะครับและก็เชื่อกันว่า Windows 8นี่แหละครับจะทำให้ตลาดโน้ตบุ๊กทั่วโลกนั้นกลับมาบูมกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังจากในรอบปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าตลาดโน้ตบุ๊กซบเซาลงไปมากเพราะว่าโดนทั้งสมาร์ทโฟนเอ่ยโดนทั้งแท็บเล็ตเอ่ยเนี่ยแย่งตลาดไปเยอะครับทางคุณเอกรัตน์อวยสินประเสริฐกรรมการผู้จัดการของ Intel Microelectronics ประเทศไทยก็คาดหวังเอาไว้นะครับว่าตลาดโน้ตบุ๊กจะกลับมาคึกคักอีกครั้งจากการเปิดตัว Windows 8และขณะเดียวกันบรรดาผู้ผลิตโน้ตบุ๊กก็มีการผลิตเป็น Ultrabook ใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องครับบางลงเบาลงอย่างปีนี้เนี่ยปรากฏว่ามีผู้ผลิตทุกยี่ห้อออก Ultrabook มากถึง140รุ่นด้วยกันและใน140รุ่นนี้มีอยู่40รุ่นครับ
ที่มีคุณสมบัติรองรับการใช้งานหน้าจอแบบสัมผัสได้บางรุ่นเป็นแบบไฮบริดด้วยก็คือใช้ได้ทั้งเป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็เป็นแท็บเล็ตขณะที่บางรุ่นก็เป็นโน้ตบุ๊กซึ่งมีคีย์บอร์ดเป็นแป้นพิมพ์แบบสไลด์หรือแบบถอดคีย์บอร์ดออกมาได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาสู่ตลาดครับก็จะช่วยเร่งการตัดสินใจของลูกค้าได้เร็วมากขึ้นว่าท่านจะเลือกซื้อเป็นแท็บเล็ตหรือว่าท่านจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กที่มีคุณสมบัติทำงานเป็นแท็บเล็ตได้ไปในตัวแล้วก็เชื่อว่าในช่วงแนวโน้มราคาของอัลตร้าบุ๊กน่าจะมีการปรับลดลงในไตรมาสที่4ครับจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดมีการเติบโตสูงขึ้นภาพรวมการขายโน้ตบุ๊กในรอบปีนี้น่าจะอยู่ที่4,200,000เครื่องครับซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมาจากปีที่แล้ว3,800,000เครื่องอีกเจ้านึงครับนอกจากทาง Intel แล้วมาดูทางผู้บริหารของ Acer Computer บ้างคุณบุญชัยเงาวิสิทธิ์กุลก็เชื่อว่าตลาดโน้ตบุ๊กที่เคยซบเซาลงมาชะลอตัวลงช่วงไตรมาสที่3ก็น่าจะกลับมาคึกคักในช่วงไตรมาสที่4นะครับและขณะเดียวกันการเปิดตัวใน Windows 8เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกหน่อยกว่าจะเห็นผลอย่างชัดเจนเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาในการให้ผู้บริโภคได้ศึกษาการใช้งานก่อนอาจจะเห็นการเติบโตจริงๆเป็นช่วงประมาณปี2556แต่บรรดาผู้ผลิตจะเป็นทาง PC ก็ดีจะเป็นทางโน้ตบุ๊กก็ดีรวมไปถึงบรรดาเครื่องปริ้นต่างๆนานาคือเขายืนยันแล้วก็รองรับแน่นอนครับว่าพอมี Windows 8ออกมาเครื่องของเขาจะสามารถรองรับเจ้า Windows 8นี้ได้ชัวร์ๆนะฮะก็คือไม่ต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะคะสามารถใช้ไปได้ด้วยกันเลยนะคะ